ยากครับหลานขอโทษขอรับหลานรับปากกับคุณพ่อไว้แล้วว่าจะดูแลคุณย่าอย่างดีแต่หลานก็ทำไม่ได้หลานปล่อยให้มีคนมาทำร้ายคุณย่าจนคุณย่าต้องเป็นอย่างนี เราจะเข้าไปทำอะไรคุณย่าอีกหรือกำไรเป็นห่วงก็จะมาดูแลสิเจ้าคะฉันรู้นะแม่กำไรหล่อนเป็นคนฆ่าล้วนและหล่อนก็เป็นคนทำร้ายคุณย่าคุณเรืองก็เห็นอยู่ว่ากำไรกลับมาพร้อมกับคุณเรืองจะไปทำร้ายคุณหญิงได้ไงเจ้าคะคุณพี่ว่าสิเจ้าคะที่กลับมาก่อนสักวันกรรมจะตามสนองหล่อนพระของบ่าวอยู่นี่เองคุณพระขอรับคุณพระอย่าคิดมากนะขอรับสินแสตั้งอ่ะต้องตรวจผิดแน่ๆถ้าคุณเรืองไม่ใช่ลูกของคุณพระจะเป็นลูกใครได้เมื่อ18ปีก่อนอีเฟืองมันเคยบอกว่าแม่วาดเป็นชู้กับไอ้มันอีเฟืองมันปลดนะขอรับอีเฟืองกับไอ้มันมันร่วมมือกันทำร้ายคุณวาดคุณวาดไม่ได้เป็นชู้กับไอ้มันนะขอรับทุกครั้งที่พูดถึงชื่ออีเฟืองขึ้นมาแม่วาดจะร้อนรนหวาดกลัวยิ่งพออีเฟืองปรากฏตัวขึ้นพระวาดก็มีอาการลนลานจนเห็นได้ชัดเหมือนมีอะไรปิดบังข้าอยู่โธ่คุณพระเป็นชู้กับไอ้มันพอเรื่องก็คงจะเป็นลูกไอ้มันไม่ใช่ลูกของข้าคุณแม่เคยเตือนข้าแล้วคุณแม่เคยบอกข้าแล้วแต่ข้าไม่เชื่อเราเลี้ยงดูฟูมฟักลูกชู้จนเติบใหญ่สำคัญผิดคิดไปเป็นลูกของตัวเองข้าเป็นช่างโง่เหลือเกินอีกลำทำไมข้ามันได้โง่ถึงเพียงนี้
ไม่น่าเลยพี่หลวงไปดีนะจ๊ะป้าหลวงตกลงใครเป็นคนฆ่าป้าหลวงกันแน่นั่นแหละสิจ๊ะคุณกำไรก็บอกว่าคุณวาดคุณวาดก็บอกว่าคุณกำไรฆ่าตกลงใครฆ่าป้าหลวงกันแน่จ๊ะแต่ข้าอยู่กับคุณวาดตลอดอย่างไรเสียคุณวาดก็ไม่ได้เป็นคนทำงั้นก็แสดงว่าคุณกำไรเป็นคนทำเหรอจ๊ะแต่คุณกำไรก็กลับจากวัดมาพร้อมกับพวกเราขอให้ไอ้คนที่จิตใจโหดเหี้ยมฆ่าพี่หลวนให้มันได้รับผลกรรมของมันด้วยเถอะคุณกำไลมีอะไรให้บ่าวรับใช้เจ้าคะที่ฉันเรียกเขียดมาพบเพราะสงสัยที่เขียดพูดว่าคุณพี่วาดไม่ได้วางยาคุณแม่แล้วไม่ได้ฆ่าหลวนเป็นความจริงหรือไม่จริงเจ้าค่ะบ่าวขอยืนยันว่าที่บ่าวพูดไปเป็นความสัตย์จริงเจ้าค่ะฉันเองเห็นว่าเขียดเป็นคนขยันขันแข็งทำงานอยู่ในเรือนนี้มานานคงอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปภายภาคหน้าฉันจะเลี้ยงดูเขียดเป็นอย่างดีถ้าเขียดมาเป็นคนของฉันจะได้อัดไว้ใช้สอยอย่างสุขสบายกินอยู่หลับนอนดีกว่านี้เขียดลองไปคิดดูดีๆว่าเขียดเห็นคุณพี่วาดฆ่าหลวนและวางยาคุณแม่จริงหรือไม่นะเจ้าคะที่ช่วยคุณแม่เอาไว้ไม่ทันอีฉันสัญญาเจ้าค่ะอีฉันจะหาหมอที่เก่งและดีที่สุดมารักษาคุณแม่ให้จงได้อีฉันจะไม่มีวันยอมแพ้นางกำไลอีฉันจะหาทางเปิดโปงความชั่วร้ายของมันให้จงได้าเฟืองนี่น้าเฟืองขยับมือได้แล้วเหรอจ๊ะคุณเรืองไม่เป็นไรน้าเฟืองขยับมือได้แล้วจ้ะค่ะจริงด้วยเฟืองตอนที่ล้วนตายเฟืองเห็นใช่ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าล้วนเรื่องที่เฟืองขยับตัวได้ห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดโดยเฉพาะแม่กำไลเจ้าค่ะThank you.
างคบนินยางพิษของมันร้ายแรงมากหากใครโดนยางพิษของมันเข้าไปจะทำให้เกิดอาการประสาทหลอนคุณกำไรเจ้าคะว่าอย่างไรเขียดบ่าวมาคิดดูแล้วคุณกำไรเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาต่อไปข้างหน้าจะต้องเป็นที่พึ่งพาของบ่าวเจ้าค่ะดีมากเขียดดูไว้เถิดใครดีกับฉันฉันก็ดีตอบทีนี้เขียดนึกออกหรือยังว่าใครเป็นคนทำร้ายคุณแม่แล้วก็ฆ่านางล้วนคุณวาดเป็นคนฆ่าป้าล้วนแล้วก็เอายาพิษให้คุณหญิงกินเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปตามตำรวจพระนครบาลกับฉันคุณพระขอรับกลับเรือนคราวนี้คุณพระจะจัดการเรื่องคุณเรืองอย่างไรขอรับคุณแม่ขอรับว่ายังไงพ่อเรืองมีอะไรหรือเรื่องคนที่ฆ่าล้วนแล้วก็ทำร้ายคุณย่าตอนเกิดเหตุมันเกิดเหตุที่เรือนของเฟื้องเฟื้องรู้เห็นและเฟื้องก็จะเป็นพยานให้เราได้ขอรับว่าใครเป็นคนทำแต่ว่าเฟื้องมันโดนยาพิษนะเจ้าคะมันขยับตัวไม่ได้พูดก็ไม่ได้เจ้าคะแม่จ๊ะคุณวาดเจ้าคะคุณเรืองเจ้าคะมีอะไรอ่อนคุณกำไรพาตำรวจพระนครบาลมาที่เรือนเจ้าคะจับเลยเจ้าค่ะคุณพี่วาดกับอีเจิมเป็นคนฆ่าอีล้วนแล้วก็วางยาคุณแม่แม่กำไรนี่หล่อนกำลังจะทำอะไรของหล่อนหลักฐานพยานก็ไม่มีเราจะจับแม่ฉันไปได้อย่างไรใครว่ากำไรไม่มีพยานแล้วเจ้าคะมีคนเห็นกับตาว่าคุณพี่วาดกับอีเจิมเป็นคนฆ่าอีล้วนแล้วก็วางยาคุณแม่ใครกันเขียดพูดไปสิว่าเองเห็นอะไรบ้างเมื่อวานเขียดเบาเห็นคุณวาดกับนางเจิมกลับมาจากวัดแล้วก็ไปฆ่าป้าล้วนแล้วก็กรอกยาพิษให้คุณหญิงกินจนนอนแน่นิ่งไปเลยเจ้าค่ะอีเขียดมึงกล้าปลดเงินนะมึงก็รู้ว่าคุณวาดไม่ได้ทำมึงกล้าใส่ความคุณวาดเงินนะคุณแม่ขอรับเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับมีเรื่องอะไรกันอีกฮะป้าล้วนป้าล้วนตายแล้วขอรับฮะคุณหญิงก็โดนวางยาพิษตอนนี้ขยับไม่ได้อาการเดียวกับไอ้เฟืองเลยขอรับคุณแม่นี่หล่อนติดสินบนอีเขียดให้มาปรักปรำฉันเหรอคุณพี่ว่าอย่าใส่ความกำไรนะเจ้าคะทุกคนเป็นพยานได้ว่าเมื่อวานคนที่อยู่ที่เรือนตอนอีล้วนตายแล้วก็คุณแม่โดนทำร้ายก็มีแค่คุณพี่วาดอีเจิมแล้วก็อีเขียดแล้วตอนนี้เขียดมันก็พูดออกมาหมดแล้วว่าคุณพี่วาดกับอีเจิมเป็นคนทำคุณพี่วาดไม่มีทางแก้ตัวแล้วเจ้าค่ะจับเลยเจ้าค่ะไปจะคอยรับไม่ใช่บอกให้ไม่ใช่ครับ
ออกมาเรื่องนี้ฉันจะสอบสวนเองผิดเองที่ทิ้งคุณแม่ไปอยู่เพียงไม่กี่วันทำไมถึงเกิดเรื่องขึ้นบอกมาทำไมคุณแม่ถึงเป็นอย่างนี้เป็นฝีมือคุณพี่วาดเจ้าค่ะคุณแม่อุตส่าห์ให้อภัยคุณพี่วาดปล่อยตัวออกมาจากที่คุมขังแต่คุณพี่วาดก็ไม่สำนึกยังกล้าทำร้ายคุณแม่แถมก่อนหน้านี้ก็สั่งให้คุณเรืองไปฆ่าพ่อเฮงเฮงตายแล้วหรือตายแล้วเจ้าค่ะแต่ไม่ใช่ฝีมือลูกของเรานะเจ้าค่ะคนที่ฆ่าไอ้เฮงคือนางกำไรไม่จริงเจ้าค่ะเรื่องเป็นอย่างไรที่คุณแม่ปล่อยตัวไอ้ฉันก็เพราะว่าสงสัยนางกำไรเหมือนกันคุณแม่กับไอ้ฉันวางแผนหลอกให้นางกำไรมันเชื่อว่าไอ้เฟืองใกล้จะหายดีเพราะคิดว่านางกำไรคงไม่มีวันปล่อยให้ไอ้เฟืองหายแล้วมาเปิดโปงความชั่วของมันแล้วอีฉันก็คิดไม่ผิดจริงๆแต่ไม่นึกเลยว่ามันจะกล้าฆ่าอีล้วนทำร้ายคุณแม่กล้าทำร้ายคนที่เคยรักและแม่ตากับมันผู้หญิงคนนี้มันช่างชั่วช้าผิดมนุษย์จริงๆไม่จริงเจ้าค่ะคุณพี่วาดเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดคุณพี่เจ้าคะคุณพี่ต้องส่งตัวคุณพี่วาดให้ตำรวจพระนครบาลนะเจ้าคะพอแค่นี้เรื่องมันก็วุ่นวายมากพออยู่แล้วฉันจะสืบหาความจริงเรื่องนี้ด้วยตัวฉันเองนี่ไอ้กลัมที่เอ็งบอกว่าเอ็งไปสืบเรื่องกับคุณพระที่ลพบุรีอ่ะเป็นอย่างไรได้เรื่องไหมได้เรื่องว่ะแล้วเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเรื่องใหญ่เรื่องอะไรจ้ะพ่อเอ็งอย่ารู้เลยถ้าเอ็งรู้นะเอ็งจะกุมเหมือนข้าอาการของคุณพระก็ยังเหมือนเมื่อ18ปีก่อน
ธาตุในร่างกายไม่สมดุลทำให้ร่างกายอ่อนแอจนคุณพระไม่สามารถมีลูกได้เป็นอย่างไรบ้างผู้ชายเจ้าค่ะผู้ชายนะลูกใครผู้ชายฉันจะตั้งชื่อลูกว่าเรือนจะได้นำความเจริญรุ่งเรืองมาให้เรือนของเราลูกไหว้ขอรับคุณพ่อคุณพ่อไม่อยู่ตั้งเดือนลูกก็เลยอยากออกไปซื้อของให้คุณพ่อนะขอรับขอโทษขอรับคุณพ่อโทษอะไรเหรอก่อนที่คุณพ่อไปราชการคุณพ่อสั่งให้ลูกดูแลคุณย่าให้ดีแต่ลูกก็ทำไม่ได้ขอรับคุณพ่อขอรับคุณพ่อขอรับคุณพ่ออภัยให้ลูกไม่ได้หรือขอรับไม่ต้องห่วงนะขอรับสินแสให้ยาแก้พิษมาแล้วอย่างไรคุณแม่ก็ต้องหายแม่พูดถูกทุกอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ผมน่าจะเชื่อคุณแม่ตอนนี้ก็ผมรู้แล้ว
ว่าพ่อเรืองไม่ใช่ลูกของกระผมแต่เป็นลูกของแม่วาดกับไอ้มั่นทำอย่างไรดีขอรับคุณแม่ก็ผมไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว